ในเขตของราชอาณาจักรกัมพูชาก็จะปิดตัวลงดังนั้นเพื่อให้ทราบพ้องต้องกันนะคะก็จะมีการปิดตั้งแต่บ่าย3โมงของปราสาทตะเมินทมแต่อันนี้เป็นปราสาทตะเมินตุ้ยนะคะเป็นอโรคยาศาสตร์ที่อยู่ฝั่งของประเทศไทยนะคะเป็นปราสาทที่อยู่ในฝั่งของประเทศไทยนะคะตอนนี้อาจารย์ยังอยู่คนเดียวนะคะมาเที่ยวนี่คนเดียวเลยนะคะก็พยายามที่จะให้ทุกท่านได้เห็นถึงความเงียบนะคะในสมัยแต่เดิมเขตพื้นที่แถบนี้นะคะยังถือว่าเป็นเขตพื้นที่ของศาสนสถานนะคะอโรคยาศาสตร์เนี่ยนะคะเป็นสถานที่ในการประกอบพิธีกรรมเท่านั้นแต่นะคะแต่พื้นที่โดยรอบนั้นนะคะจะเป็นเรือนไม้นะคะจะเป็นเรือนไม้นะคะเพื่อที่จะทำการรักษาผู้ที่เจ็บป่วยดังนั้นตามศิลาจารึกนะคะที่มีการขุดค้นในพื้นที่แถบนี้เนี่ยได้บอกว่ามีผู้คนเข้ามารักษามีคนมีบุคลากรนะคะมาดูแลศาสนสถานมีคนหุงหาอาหารมีคนหุงต้มยามีคนจดบันทึกมีคนทำความสะอาดข้างในมีคนจัดเครื่องที่